ว่าธรรมะคนละประเภทแต่ถ้าอย่างยิ่งหลักวินัยเป็นของพระล้วนๆเวลาเทศเกี่ยวกับพระวินัยก็ให้เป็นเรื่องของพระรถมันครับจะติฮะแต่จะสตาร์ทไม่ติดละเครื่องเยอะเท่านั้นนี่มันเพียมาเมื่อเช้าเราวินทบาทในหมู่บ้านก็ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นออกมาพอถึงทางโค้งนายอุ่นมันยุบยับเป็นลักษณะยุบยับแต่จะว่าเป็นแกว่งนี่เยี่ยมก็ไม่ใช่เป็นอะไรเป็นลักษณะเหมือนแกว่งนิดๆแล้วก็ยุบยับมันรู้อยู่ว่ามันตลอดนี่ว่าไงแล้วนั่นมามีลักษณะแปลกแล้วก็เลยค่อยๆเดินกำหนดมาดูเลยจนกระทั่งถึงนี่สะพานมันค่อยสงบลงไปถ้ามันมากกว่านั้นก็ต้องได้ยืนมากกว่านั้นต้องได้นั่งมันนั่นล้มเพราะมันมีอาการมาได้หลายวันแล้วนะคืนยันซืนนั่นนอนไม่หลับเนี่ยเมื่อคืนวานนี่นอนไม่หลับพอหลับมันเคลิ้มๆไปแล้วมันฝันไปไม่มีขอบมีเขตนั่นไม่ใช่มันฝันนะคือมันเป็นไปด้วยธาตุขันธ์นั่นเมื่อคืนนี่พอหลับบ้างแต่ไม่ค่อยสนิทดีนักนะนั่นนะถ้าโลนี่มีอาการแปลกๆการหลับนอนจะไม่สนิทมันจะไปด้วยกันแล้ววันนี้ก็แขกทั้งวันเหนื่อยจนแทบจะไม่มีลมจะไปทำในเทศกาลของเขาเราก็ทราบแต่เราก็แย่ทนเอาทนได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าทนไม่ได้จริงก็ให้มาที่นี่อย่างยิ่งมาแต่ไกลก็เห็นใจรับผู้อยู่ใกล้พอผ่านได้ก็ขอผ่านไปนี่ก็ยังไม่ได้จัดอาหารอะไรๆไปถวายพระวัดต่างๆเพิ่งไปวัดอะไรวัดปูหลังกาวัดร้องกองตรงนั้นยังไม่ได้ไปจัดอาหารยาวปลาย่างปลาแห้งปลาตำมาต่างๆแล้วตำเป็นน้ำพริกอะไรตัวไหนปลาเราเคยทำของเราอย่างนั้นถ้าวัดไหนไม่มีน้ำตาลเราก็ให้น้ำตาลไปเป็นกระสอบถ้ามีแล้วรอกันไปหนึ่งคอยหนึ่งความว่างจากธุระสองสุขภาพสองอย่างนี้รอจังหวะสามบางวัดฝนเช่นวัดท่านทุยถ้าฝนชุกเข้ามามากก็เข้าไม่ได้น้ำมันท่วมดังนั้นรอฝนด้วยคิดว่ากินไปได้ธรรมดาธรรมดานี่ก็รอตามความว่างของเราหนึ่งสุขภาพของเราอะไรเลยถวายอะไรนี่ใครจะต้องการใช้สอยอะไรก็เอาจากกันไปใช้นะผมไม่ยุ่งแล้วก็เรื่องเหล่านี้เพียงรักเพื่อนหัวใจคนตอนนั้นอย่างอื่นเราไม่มีในหัวใจเราส่วนที่มันมีในหัวใจก็คือหัวใจคนทุกอย่างลำบากเราก็ทนเอาเพื่อหัวใจเพราะเราเคยเห็นหัวใจเราเป็นยังไงมาแล้วเอาหัวใจเราออกเทียบพวกหัวใจประชาชนทั่วไปจึงถูไถกันไปทุกอย่างลำบากมันก็ถูไถกันไปเพราะน้ำใจเท่านั้นประตูยังปิดอยู่นี่ก็ปิดยังไม่ปิดด้วยเหรอ
เราไปรีบไปปิดซะแล้วมาจะพูดธรรมะรอสักจังหวะคงรถคงไม่มามาก็ได้ยินจากรถเข้าไปเปิดแต่กิเลสมันมาตามกันนะถ้าเวลาโลกมันมาตามกันนะพูดนี่ไม่ชัดคนจะพาในวันเสียงมากันมาเนี่ยที่ไปลงไปนี่มาแล้วเนี่ยจะเริ่มพูดท่านผู้ใดจับจะมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามได้มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกๆที่เขาใช้กันเขาถือกันคือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารนี้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีอะไรที่จะทำให้ระแคะระคายทำให้เจ้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่มีมีแต่ความผาสุกร่มเย็นการจำพรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาคำหนึ่งระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละมหาเกิดความอิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอมาก็พึงระลึกถึงสถานะของพวกเราไม่มีสถานะใดที่จะไม่พยุงจูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสถานะทั้ง3เป็น
แม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอันใดมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ระลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลแห่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเคืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนภูข้าสมบัติตลอดบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่ต้องเป็นความกังวลรุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจให้รับความชอกช้ำอยู่ตลอดจึงถือว่าต่อสู้กับความทุกข์คือกิเลสสมานนี้มากมายกายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำพอให้อยู่ก็ไม่ทราบอาจจะอยู่ตามถ้ำตามผาไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้ำเป็นมากกว่าหน้าแล้งนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะแสวงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ด้วยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมจตุปัจจัยทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความใสความปรงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์นิพพานเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่พระพุทธครั้งก่อนพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหามาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้ง4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขาดเขินบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกับใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากกำบนแล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการบำเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะสละพระชีพหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายด้วยเป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกหรือสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องในงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำนานและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้
ผิดกันมากมายราวฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามๆกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจพึงระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทาคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพียงเท่านั้นวิมังสาได้แก่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลก็ตามให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เรียกว่าธรรมสรณังคฉามิยึดเหล่านี้เป็นสรณะสังฆังสรณังคฉามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมุขสมบันในการประกอบความภาคเพียรเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยจะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากอยากจะว่าพันต่อองค์คงจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นคิปาพิญสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอในพันส่วนมากทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานั้นมากอุคติตัญญูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยนิปจิตัญญูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มีจำนวนมากขึ้นหน่อยเนยยะนี่มีจำนวนมากมาทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทรมานหลายครั้งหลายหนแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้ไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิดแล้วมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดท่านเป็นสารณะบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทำความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดให้ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องมากอย่างความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกนั่นความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าที่เด็ดให้ชิบหายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเหล่านี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแต่แล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายๆด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็6ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลครองใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลาย
เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกข์ยากลำบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะเหตุนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี่เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกมาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดเอาไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกเพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกเพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแต่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี้เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยแล้วไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่สุดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ๆต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำวิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจเพื่อปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาเบาปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมสัตว์โลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อมว่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องเวลาอะไรละหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณตั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจัดไว้แล้วว่าสวัคขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบยังไงต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบพูดแล้วว่าผลนิพพานมีสั่งสอนก็เพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นนิพพานนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้โดยแท้แล้วทำไมจะมรรคผลนิพพานจะไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยหรือมรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่หรือแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอิริยาบถกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเขตหาสมัยที่ไหนหาเวลาที่ไหนแก้ลงที่มัน
มืดมิดปิดตานี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกไปลงไปศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับวิเลศหนุนกันลงไปหนุนกันลงไปนี่แหละชื่อว่าผู้ดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อชำระกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนและมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดนิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแจ้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้าหรือข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ยอมสว่างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอำนาจของไฟความสว่างของไฟแผดกำจัดแตกกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ที่หัวใจอำนาจของความสว่างสวยคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีสถานที่ที่ตรงไหนสินี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยนั่นก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันกิเลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคำที่เราพูดถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วเราจะรับความสุขความสบายเป็นสิริมงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจดวงนั้นคนคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสสร้างหนังกระฉามนี่ทำไมเราจึงไปนอบน้อมต่อมันให้มันกล่อมมาซะเคลิ้มแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นมีอย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกมุฮาโซกิมานันโดนิจังปัจจุเตสติอันทะเกเรนะโอนัตถาปฏิบังนักปฏิปังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้รุ่มร้อนอยู่ด้วยไฟราคะตัณหามันเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ยังพากันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะขึ้นเดิมบันเทิงด้วยความรุ่งความหลงลุ่มเนื้อลุ่มตัวอยู่เหลือนะทำไมมันจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนอนใจกันอยู่ทำไมนี่ทำท่านเตือนท่านโฆษณาท่านปลุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี่เข้าไปแก้เลยความรื่นเริงบันเทิงอันแบบพิเรนนั่นมันจะค่อยหลุดลอยไปดูลำดับนะความรื่นเริงมันเทิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความรื่นเริงกับกิเลสในกิเลสกับความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายนี่สิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าอำนาจที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบังมรรคผลนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทัยอันเป็นตัวกีดกันปิดบังมรรคผลนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่มรรคมีองค์8ท่านว่ารวมแล้วมี8รวมกันแล้วกับเป็นเอมรรคสามัคคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสตัวมันปิดตันมรรคผลนิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ตัวเองด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาและเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานนอกนั้นไม่มีดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้เลยนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้น
นั้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำลายกิเลสที่มันครอบงำอยู่ในหัวใจปิดบังหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยนี่ขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติตรงที่นี่กิเลสมันประกาศกลางวันอยู่นี้ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความเกลียดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสถานนี้ที่นี่เวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะข้าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสัปดาห์ขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความภาคเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นแหละจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเช่นพระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลบไปกิเลสตายสาวกก็เพียงฝ่าเท้าแตกเพียงจักษุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายกิเลสตายต่างหากนี่เราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเพียรมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของวิเศษภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่ำช้าเร็วซามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่เวลานี้จงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้ออกได้โดยลำดับลำดับจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นความดูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงครามผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการิกจิตอาการิกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกะบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปนั้นแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรมังสุญญังสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าเสวยมุติสุขทั้งทีไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกคำว่าเสวยมุติสุขคำว่าคำว่าเสวยมิมุติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติทั้งนั้นนี่เราอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจากปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติก็กี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนักกิจเสยวปาปิโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนี่พุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้
นี่เอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุทโธในเวลากำหนดอนาปานสติพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัดแต่สติเป็นของสำคัญอย่าเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปขาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาบละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะอิทเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั่นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตสงบแน่วนี่เอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆชื่อว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมเราอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่เวลานั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้กินให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูถ่ายไปมาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดนั้นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าพาสิทธิ์ต่อกิเลสนำมาใช้ดังนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่กายเสื่อมก็เสื่อมที่กายของแต่ละคนละคนเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นให้พากันตั้งออกตั้งใจคือปฏิบัติณวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงควัตกันดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วบิณฑบาตรับแต่ของภายนอกวัดเท่านั้นนี่ก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติก็ให้ต่างองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี่ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยนายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากไม่ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแต่จะไปวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของเกลียดเข้ามาจ่ายตลาดขายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้วนๆนี่เลยมีความใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แต่พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนเราหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออยู่อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นำก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิลึกนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายแล้วศาสนาเจริญด้วยอาหารกิเลสมันพอกคูณหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความขัดขันเขินบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทนดังนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรม
วันนี้ก็เพียงแสดงเพียงเท่านี้ก่อนรู้สึกเหนื่อยอ่านทำไมมีนาฬิกาท่านจะอยู่สามผมบ้านสามผมนี่นะบ้านตรงน้อยอยู่ทางตอนออกบ้านสามผมไปทางก็ผมก็ชักเดิมๆเนี่ยมันก็หลายปีผมก็พักที่บ้านตรงน้อยนั่นคืนเดียววัดก็อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่แต่มันก็สงัดเพราะบ้านเขาไม่ใหญ่โตนั่นแหละบ้านตรงน้อยนั่นเขามาทางหันมาใส่บาตรท่านที่บ้านสามผมถ้าจำไม่ผิดด้วยมาสองวันซ้ำกันนะนี่ผมเล่าให้เพื่อนฟังว่าไงอะไรๆถูกเส้นคิดนะครับเที่ยวที่ไฟไหม้อะไรๆเป็นอย่างนี้เองดวงอย่างนั้นนะไม่ใช่ผมดีคือไฟไหม้ศาลาไหม้บ้านไหม้เรือนบุจุดอะไรบูชาพระธูปอะไรนี่แหละดวงเนี่ยเป็นตัวอย่างอันสำคัญมากนะเพราะว่าเวลาจุดแล้วใครจะพากจากสถานที่ที่นั้นไปที่นั่งไปไม่ได้ต้องดับซะก่อนค่อยไปเข้าใจว่าเข้ามาสองครั้งบ้างมาวันแรกเขาไม่ทันวันหลังมาอีกดีกว่ามันนะผมมาแล้วเขาส่งยื่นเข้ามาละรับประเคนพระรับประเคนนะเอายื่นองค์ไหนก็แล้วท่านไม่เอาท่านไม่รับแล้วองค์ไหนก็ไม่รับตลอดเลยรู้ว่ามาสองช้าติดกันนะแต่ช้าหนึ่งนี้แน่แล้วเราจำได้ที่ว่าพอผ่านไปแล้วนั่นนี่ขนาดนั้นท่านเลยฮะเอากลับมาท่านเลยรับให้ท่านรับให้แล้วก็ผ้าหนึ่งก็รับนี่ท่านก็เห็นหัวใจนี่เรื่องที่ดงเขาว่านี่ใครจะไปเคลื่อนคาดดิ้นกับท่านจันนั่นเคลื่อนมากหรอกภาพบางสกุลถือเป็นประจำมาเลยนะเป็นประจำเพศของท่านมาเลยก็ว่าได้นะท่านทุนมารับอะไรนี่ตอนแก่นะรับผมยังจำได้ผ้าอังสะผ้าป่านท่านสกุลอะไรที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีท่านทำเองท่านทำอะไรป่านของท่านท่านทำเองได้โยมเขาทอมาถวายท่านทำเป็นเส้นเองมาถวายท่านสองผืนผ้าป่านมาถวายต่อมือท่านท่านรับแล้วท่านก็ใช้ให้เนี่ยท่านถึงคาดมาตลอดอย่างนั้นที่ท่านใช้คาหาปฏิจิวานผมยังไม่ปรากฏนะจนทั้งวันท่านมรณภาพนะดูสิผมก็เคยเห็นว่าท่านรับต่อมือใครแล้วท่านนำเอาผ้ามาใช้ไม่เห็นนี่ส่วนมากเขาไม่ได้ถวายบางสกุลแต่ทางนั้นนะเพราะท่านใช้บางสกุลมาเป็นประจำแล้วอาหารก็ต้องรับตอนท่านแก่ๆเป็นก่อนท่านรับแบบว่าบิณฑบาตมาแล้วท่านออกใครจะเป็นเหมือนท่านจันมั่นไม่มีความคุ้นกับใครทั้งนั้นจิตดวงนี้จะคุ้นกับใครได้จนมีอะไรฐานะจะคุ้นกับใครเรื่องทั้งหมดมันโลกจิตของท่านเป็นธรรมทั้งแท่งทั้งดวงมันจะไปคุ้นกับใครผมยังไม่เห็นรายใดครูบาอาจารย์ที่จะเหมือนท่านจันมันเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าเขียนในประวัติของท่านเราเป็นที่ลงใจ
บางอย่างเราได้เห็นด้วยตาของเราและได้ยินด้วยหูของเราและที่ไม่เห็นก็มันก็เข้ากันได้กับความจริงที่เราเห็นเราได้ยินอยู่นั่นคือท่านเป็นนิสัยอย่างนี้เรื่องอย่างนั้นก็มีลักษณะอย่างนี้เข้ากันได้นะมีครูอาจารย์ต้องให้ฟังไม่ได้เป็นไปด้วยเจตนาแต่เป็นไปเพราะความสับสนของผู้จำมาเพราะแก่เท่าชราไปทุกวันแต่อยู่สมัยอยู่กับท่านก็หนุ่มเวลาท่านมาหน้าภาพแล้วท่านเหล่านี้ก็มีแต่องค์แก่ๆความจดจำก็อาจสับสนไปได้ถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ไม่มากไม่มีนะไม่มีเจตนาพุทธิมีที่พักเพียงพอกันนะกุฏิของเรามันมีกี่หลังทั้งหมดอย่างนี้ผมก็ไม่เคยได้นับนะตอกประจักมีที่มุงที่บังก็ใช้ได้เท่านั้นเป็นไรอยู่ในภาษามีที่มุงที่บังเข้าภาษาไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็ออกภาษาเดี๋ยวก็เข้าภาษาสำหรับในความรู้สึกผมเองเป็นอย่างนั้นนะไม่เห็นมีนานอะไรเดี๋ยวเข้าพรรษานะเดี๋ยวออกพรรษาแล้วเพราะเรามันไปยุ่งกับการสถานที่เรื่องเวลาอะไรมันจึงเหมือนครู่เดียวครู่เดียวท่านปัญญาอธิบายหมู่บ้านฟัง